ประธานคณะทำงานศึกษาโครงการมหานครผลไม้แล้วก็ขนส่งผลไม้ผ่านสนามบินจันทบุรีวันนี้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการมหานครผลไม้ที่ว่านี่แหละนะครับก็บอกว่าจะเสนอฟุตบอร์ดนะครับพิจารณาเห็นชอบพิมพ์เขียวแนวทางพัฒนาโครงการจัดตั้งมหานครผลไม้และหลักการแห่งร่างกฎหมายกองทุนผลไม้แห่งชาติรวมทั้งแนวทางพัฒนาสนามบินจันทบุรีในการประชุมฟุตบอร์ดครั้งต่อไปคาดว่าอาจจะเป็นปลายเดือนหน้าก็คือปลายเดือนนี้ปลายเดือนธันวาคมหรือจะเป็นต้นเดือนมกราคมแล้วยกระดับจันทบุรีภาคตะวันออกเป็นฮับผลไม้โลกเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงอ่ะจะเป็นเรื่องดีมากเพราะเขาบอกว่าอย่างจันทบุรีระยองหรือตราดเนี่ยสามารถส่งออกผลไม้ไปและนำรายได้เข้าประเทศกว่า200,000 ล้านบาทนะคะนะครับแล้วก็การบริหารจัดการจะใช้รูปแบบ PPP และการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลักเน้นการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงโดยต่อยอดเชื่อมโยงเสริมศักยภาพปัจจุบันของตลาดผลไม้และระบบการค้าการส่งออกที่มีอยู่เดิมเพิ่มในส่วนที่ขาดมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางผลไม้ของโลกด้วยนะครับและยังรับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีด้วยนี่นะครับบินเชิงพาณิชย์เดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ชมต่อไปถือว่าเป็นเรื่องที่ให้โอกาสผลไม้ของไทยอย่างมากเลยนะครับทางด้านคุณอลงกรณ์พลบุตรนี่เกาะติดเรื่องของฟรุตบอร์ดนี้มาโดยตลอดเลยนะครับผลไม้สร้างชื่อสร้างรายได้ให้ประเทศไทยไม่น้อยนะหลากหลายมากทั้งทุเรียนโอนราชาผลไม้เราส่งออกมังคุดเงาะราชินีผลไม้มังคุดสามพื้นที่เราส่งออกเยอะเจอ